รวม5อันดับมือถือสเปคดีน่าใช้ราคาถูกในงบไม่เกิน 3,000 บาทฉบับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือราคาถูกน่าใช้รุ่นแรกของวันนี้จะเป็น ZTE Blade V30 Vita มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD ขนาดใหญ่ถึง 6.82 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 11CPU จะเป็น Unisoc SC9863A ได้แรม 4GB แถมยังมีความจำเยอะถึง 128GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก48ล้านมาโคร2ล้านและกล้องวัดระยะอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้าแถมยังมีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power รองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz แบต 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็วถึง18วัตต์ราคาถูกมากๆแค่ 2,699 บาทใครที่งบไม่ถึงก็ยังมี64กิกมาให้เลือกในราคาแค่ 2,199 บาทถ้าเน้นจอใหญ่ความจำเยอะเน้นความคุ้มค่ากล้องความละเอียดสูงฟีเจอร์ครบแบตอึดชาร์จไวและใช้งานดีมากๆในราคาถูกๆก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยทำได้ดีทั้งการดูหนังเล่นเฟซตอบข้อความวิดีโอคอลถ่ายรูปและใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันถ้าเน้นความคุ้มค่าบอกเลยว่าราคานี้ไม่มีดีกว่านี้แน่นอนสำหรับรุ่นต่อมาหรืออันดับที่2จะเป็น Redmi A2 Plus มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.52 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 12 CPU MediaTek Helio G36 ได้แรมมา 3GB ความจำ 64GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก8ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าและมีสแกนนิ้วที่ด้านหลังรองรับการใช้งาน 4G แต่ไม่รองรับ Wi-Fi 5GHz แบต 5,000 มิลลิแอมแต่ไม่รองรับชาร์จเร็วโดยจะมีราคา 2,969 บาทในเรื่องของสเปคในเรื่องความครบและความคุ้มค่า ZTE Blade V30 Vita จะทำได้ดีกว่าเยอะเลยแต่ถ้าชอบมือถือ Redmi เน้นการใช้งานทั่วไปอยากได้ความลื่นไหลมากกว่าและไม่ได้ต้องการสเปคครบหรือว่าคุ้มค่าอะไรมากมายขอแค่เล่นเฟซดู YouTube ตอบข้อความวิดีโอคอลและใช้งานแอปเป๋าตังแอปธนาคารได้เหมือนกันรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจอันดับที่3จะเป็น Tecno Spark Go 2023มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.6 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 12 CPU เริ่มต้นอย่าง MediaTek Helio A22 RAM 4GB ความจำ 64GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ด้านหลังรองรับ 4G รองรับ Wi-Fi 5GHz แบต 5,000 มิลลิแอมไม่รองรับชาร์จเร็วราคา 2,799 บาทถ้าชอบมือถือเทคโนอยากได้จอใหญ่แบตเยอะพอร์ตชาร์จเป็น USB-C ใช้แอปเป๋าตังใช้แอปธนาคารได้และเน้นการใช้งานทั่วไปเป็นหลักรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจในเรื่องสเปคหรือว่าความคุ้มค่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นที่สุดในราคานี้แต่ถ้าชอบเทคโนจริงๆก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการตัดสินใจก็แล้วกันอันดับที่4ของวันนี้ก็คือเทคโนป๊อป7 LTEมาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.6 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 12 CPU Unisoc SC9863A RAM แค่ 2GB ความจำ 64GB กล้องหลังคู่ตัวหลัก8ล้านพร้อมกับกล้อง AI กล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ด้านหลังรองรับ 4G แต่ไม่รองรับ Wi-Fi 5GHz แบตความจุ 5,000 มิลลิแอมป์และไม่รองรับชาร์จเร็วโดยจะมีราคา 2,599 บาทถ้าชอบดีไซน์ของรุ่นนี้หรือว่าชอบมือถือเทคโนไม่ได้ต้องการสเปคโหดอะไรมากมายขอแค่จอใหญ่รองรับ 4G ใช้แอปเป๋าตังใช้แอปธนาคารได้มีสแกนนิ้วราคาถูกและมีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ไปซื้อรุ่นนี้ได้เลยรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้ก็คือ Nokia C12 มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS LCD 6.3 นิ้วความละเอียด HD Plus Android 12CPU Unisoc SC9863A1 RAM 3GB ความจำ 64GB กล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า5ล้านมีระบบสแกนใบหน้าไม่มีระบบสแกนนิ้วรองรับ 4G แต่ไม่รองรับ Wi-Fi 5GHz และแบตเตอรี่ค่อนข้างน้อยมากๆแค่ 3,000 มิลลิแอมป์และไม่รองรับระบบชาร์จเร็วโดยจะมีราคา 2,590 บาทถ้าเทียบกันแค่สเปคภายในแน่นอนว่าสู้รุ่นไหนไม่ได้เลยแต่จุดขายของรุ่นนี้ก็คือถอดฝาหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้มีความแข็งแรงทนทานตามฉบับมือถือโนเกียและตัวเครื่องค่อนข้างเล็กน้ำหนักไม่ได้เยอะมากถ้าเน้นสเปคเน้นความคุ้มแน่นอนว่าตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าชอบโนเกียข
ขอแค่มีสเปคเพียงพอกับการใช้งานทั่วไปเล่นเฟซดู YouTube ตอบข้อความวิดีโอคอลเล็กๆน้อยๆไม่ได้ต้องการความลื่นไหลอะไรมากมายรุ่นนี้ก็จะน่าสนใจสนใจรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์บริการใกล้บ้านได้เลยถ้าห้างอยู่ไกลบ้านมากๆก็สั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้เหมือนกันถ้ากลัวจะโดนโกงหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้ผมก็จะนำลิงก์ของร้านค้าที่ปลอดภัยไว้ใจได้และขายของแท้มาแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันใครสนใจรุ่นไหนก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยก่อนจะจบคลิปก็ขอสัก1ไลค์1แชร์และ1 Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยจะดีมากๆสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ